เอาเทียบไปเชิญประยุทธ์มาเป็นนายกประยุทธ์ก็ยังเรื่องง่ายอยู่ก็เดี๋ยวต้องพิจารณาดูก่อนนะครับยังมีเวลาอีกผมสามารถที่จะตัดสินใจได้จนวันสุดท้ายของวันเลือกตั้งคือวันที่8นั้นก็ถ้าตรงใจก็อาจจะไปอยู่ด้วยถ้านโยบายไม่ดีก็อาจจะขอให้แก้ไขถ้าแก้ได้ก็โอเคไม่ได้ก็ไม่นั่นตัวละครบทนี้ผมบอกมันน้ำเน่าเขารู้กันมาตั้งนานแล้วครับใช่อย่ามาทำเล่นละครเลยละครมันน้ำเน่าอย่ามาโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยผมรับราชการตำรวจมา40ปีนะครับเกษียณเมื่อปี2551ลองนับดูตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่แล้วพี่ปีนี้70แล้วครับเป็นไงครับ70บาทนี้ทานหารกล้าพอจะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมให้ก้าวไกลยังยืนยงหมอดูบอกผม98ต้องเริ่มไอรวมใจไทยทั้งชาติมาเป็นนายกถามว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถก็เป็นพรรคการเมืองใหม่ที่ถามว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในฐานะขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะอยากได้ท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นนายกนะครับปราบคอร์รัปชันให้หมดนะตอนนี้ประชาชนแย่มากต้องเป็นนายกเร็วๆนะครับอยากให้สู้ได้เต็มที่นะครับช่วยคนไทยกันหน่อยนะครับไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเลยครับตอนนี้คนไทยจะไม่ไหวแล้วครับอยากให้ท่านเป็นนายกนะครับทุกบาททุกสตางค์ได้ท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่เคยสิ้นคนดี